เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อมาเรื่องทรัพยากรดินก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าดินเนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐานที่เป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหรือว่าถ่านหินซึ่งดินเนี่ยเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุนะแล้วรวมกับซากพืชซากสัตว์ก็จะกลายเป็นดินโดยพวกหินและธาตุซากพืชซากสัตว์เนี่ยมันผ่านกระบวนการผ่านความร้อนผ่านน้ำผ่านความกดดันต่างๆจนเกิดกลายมาเป็นดินนั่นเองซึ่งดินเนี่ยมีประโยชน์มากมายอย่างเช่นเป็นแหล่งแร่ธาตุแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเลยนะอย่างเช่นไส้เดือนอย่างนี้ก็อยู่ที่ดินอีกทั้งมนุษย์เนี่ยยังใช้ดินในการทำเกษตรกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมด้วยนะซึ่งพอเราเริ่มมีพัฒนาทางด้านเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยทำให้ดินมันเสื่อมโทรมลงอย่างเช่นการใช้ปุ๋ยเคมีการใช้สารกำจัดแมลงการใช้สารกำจัดวัชพืชอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้เกิดมลพิษทางดินได้อีกทั้งยังมีการฝังกลบของเสียอีกก็ยิ่งส่งผลให้ดินเนี่ยมันหมักหมกแล้วก็เน่าเสียเนาะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของขยะใช่ไหมที่การใช้อะไรต่างๆเนี่ยของมนุษย์เราทำให้เกิดขยะเพิ่มมากขึ้นซึ่งการเกิดขยะเพิ่มมากขึ้นน่ะมันก็จะส่งผลถึงปัญหาของการกำจัดขยะซึ่งรัฐบาลไทยเนี่ยนะก็ยังไม่มีมาตรการในการกำจัดขยะที่มีคุณภาพมากพอส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาไปเผาหรือไม่ก็เอาไปฝังกลบซึ่งมันก็จะถ้าเผาเนี่ยมันก็จะเป็นมลพิษทางอากาศถูกไหมแต่ถ้าเอาไปฝังกลบเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ในดินอย่างนั้นมันก็คือเสียทั้งคู่นั่นเองแต่ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกการใช้อะไรก็ตามที่ไม่จำเป็นเพื่อที่จะได้ลดปริมาณขยะลงนั่นเองแล้วการสะสมสารพิษไว้ในดินเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะแบบมันก็อยู่ใต้ดินใช่ปะถ้าแบบเราไม่ได้ทำอะไรกับดินเราก็คงไม่เป็นอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือสารพิษพวกเนี้ยมันสามารถเข้าไปสู่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินได้แล้วคือบนโลกเราอะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคือมันแบบเชื่อมโยงกันหมดเป็นทอดๆอะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอะมนุษย์เองนั่นแหละที่จะได้รับผลกระทบตรงนี้นะโอเคถัดมาเรื่องทรัพยากรอากาศก็คือเหมือนกับน้ำเลยก็คือว่าอากาศเนี่ยก็มีอยู่ทุกที่ถูกปะถ้าไม่มีอากาศเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยในอากาศเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยแก๊สหลายชนิดเลยนะอย่างเช่นออกซิเจนไฮโดรเจนไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็อื่นๆอีกมากมาย
รวมถึงไอ้น้ำแล้วก็แก๊สต่างๆซึ่งแก๊สต่างๆเหล่านี้จะมีการหมุนเวียนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งหรือสู่สิ่งแวดล้อมเป็นวัฏจักรเรื่อยๆทำให้เกิดสมดุลของสารในระบบนิเวศในบางมลเนี่ยที่มันมีชุมชนมีการจราจรขับข้างมีการก่อสร้างโรงงานมันก็ทำให้มีการปนเปื้อนสารพิษในอากาศใช่ไหมเกี่ยวอย่างเช่นพวกแก๊สอันตรายแล้วก็มีฝุ่นละอองมีเชื้อโรคก็จะก่อให้เกิดเป็นมลพิษทางอากาศนั่นเองหรืออาจจะเกิดจากการเผาไหม้ของโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้นะทำให้อากาศเนี่ยมีแก๊สอันตรายฝุ่นละอองซึ่งมันก็เคยมีข่าวเรื่อง PM 2.5 ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นมลพิษทางอากาศอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็แก๊สอีกตัวนึงที่สำคัญเลยก็คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์คือมันได้มาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงใช่ไหมแต่ว่าเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะทำให้มันอ่ะก็มีอยู่เต็มในอากาศเลยเพราะว่าแบบมันก็เกิดจากพวกยานพาหนะอะไรแบบเนี้ยแล้วคนเราอ่ะก็สูดดมเข้าไปซึ่งมันก็จะมีผลต่อเม็ดเลือดแดงของเราก็คือว่ามันอ่ะจะเข้าไปจับเม็ดเลือดแดงแทนที่เม็ดเลือดแดงอ่ะจะได้จับออกซิเจนก็ไปจับไอแก๊สพวกนี้แทนเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะได้รับออกซิเจนน้อยลงก็อาจจะทำให้มีอาการวิงเวียนหน้ามืดสายตาพร่ามัวหายใจเร็วแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะถึงตายได้เลยโอเคถัดมาก็จะเป็นเรื่องของมลพิษทางเสียงซึ่งถ้าพูดถึงเสียงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นในเรื่องของความดังใช่ไหมเพราะแบบในปัจจุบันมันก็มีพวกโรงงานอุตสาหกรรมมียานพาหนะอะไรแบบนี้ก็มีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เกิดเสียงดังซึ่งเสียงที่ดังเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดประสาทหูเสื่อมได้นะองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็ได้กำหนดระดับเสียงบอกว่าถ้ามากกว่า85เดซิเบลเนี่ยก็จะเริ่มเป็นพิษก็คือเป็นระดับเสียงที่เป็นพิษและระดับเสียงที่บุคคลทนรับฟังได้เนี่ยจะไม่เกิน115เดซิเบลสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็มีการกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียง24ชั่วโมงไว้ที่70เดซิเบลก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าณสถานการณ์ปกติเนี่ยระดับเสียงอ่ะไม่ควรมากกว่า70เดซิเบลตลอด24ชั่วโมง
ซึ่งหากมีการฟังเสียงที่ดังเกินกว่า115เดซิเบลเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกปวดหูแต่ถ้าฟังเสียงที่มีความดังประมาณ70เดซิเบลต่อเนื่องทั้งวันเนี่ยก็อาจจะทำให้ประสาทหูเสื่อมได้แล้วก็สูญเสียการได้ยินก่อนแวนควรได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้กิจกรรมบางอย่างแต่ละอย่างเนี่ยอันไหนมันดังเท่าไหร่บ้างก็เริ่มอันแรกเลยก็คือหายใจเสียงหายใจปกติของเราเนี่ยนะดังประมาณ10เดซิเบลแต่ถ้าเป็นเสียงกระซิบที่ระยะ 1.5 เมตรก็จะดัง20เดซิเบลพวกนี้ถือว่าเบาใช่ไหมต่อไปถ้ากระซิบเบาๆอาจจะดังขึ้นมาหน่อยก็30เดซิเบลต่อมาเสียงฝนตกอันนี้จะเริ่มดังเป็น50เดซิเบลการสนทนาก็คือการพูดคุยกันปกตินั่นแหละ60เดซิเบลตะโกนถ้าตะโกนก็จะอยู่ที่90เดซิเบลถ้ามีการขุดเจาะถนนก็จะอยู่ที่110เดซิเบลสุดท้ายเสียงที่ดังที่สุดที่มนุษย์จะได้ยินและทนฟังได้ก็คือเสียงฟ้าผ่านั่นเอง120เดซิเบลก็จะเห็นว่าตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นมามันก็จะคือเป็นเสียงดังที่แบบมันน่ารำคาญใช่ไหมมันตกใจใช่ไหมถ้ามันมีตลอดเงี้ยซึ่งถ้าเราได้ยินมันตลอดเรื่อยๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยินเสียงของคนเราเนาะก็จากที่เล่นมาเนาะเราก็เห็นได้ว่าปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เราเรียนมาเนี่ยมันสามารถเกิดได้ทุกระดับและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรีบแก้ไขใช่ไหมซึ่งหลักการแก้ไขที่ทำได้ง่ายๆ2วิธีหลักๆเนาะอันแรกเนี่ยจะเรียกว่าหลัก 3R 3R มีอะไรบ้างอันแรก Reduce แปลว่าลดหมายถึงว่าให้เราลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นให้น้อยลงอันที่2ก็คือ reuse แปลว่าใช้ซ้ำใช่ไหมก็คือนำทรัพยากรที่เราใช้อยู่อะใช้ไปจนกว่ามันจะหมดสภาพเราใช้ไม่ได้อีกเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรเนาะสุดท้ายอันที่3ก็คือRecycle ก็เป็นการนำกลับมาใช้ใหม่อันนี้จะต่างจากการ reuse ตรงที่ว่าจะต้องนำทรัพยากรเนี่ยมาผ่านกระบวนการแปรสภาพอย่างเช่นขวดน้ำพลาสติกถ้าใช้ซ้ำก็คือใช้ขวดเดิมอะเติมน้ำแล้วใช้ไปเรื่อยมันเดิมอันนี้จะเรียกว่า reuse แต่ถ้า recycle ก็คืออาจจะเอาไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นเอาไปตัดครึ่งแล้วก็เอาไปปลูกต้นไม้เป็นขาต้นไม้แทนอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ตัวอย่างที่เราสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะตัวอย่างของ reduce เนี่ยก็อย่างเช่นลดการใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการกินอาหารให้หมดจานก็ถือเป็นการลดปริมาณที่เราเกินออกมาแล้วก็ไม่ต้องเอาเนาะก็ตัดออกไปส่วน reuse ก็อย่างเช่นการสมมติเรามีเสื้อแล้วเราใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาเสื้อไปให้คนที่เขายังใส่ได้ให้ใส่ต่อเนาะจะได้แบบไม่ต้องทิ้งไปเสียเปล่าๆหรือว่าอาจจะเอาเสื้อมา DIY เป็นอย่างอื่นเช่นเอาเสื้อไปทำกระเป๋าอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าของอ่ะมันไม่สามารถที่จะเอามา reuse ได้อีกอ่ะเราก็ต้องแปรสภาพถูกไหมก็จะผ่านกระบวนการ recycle อย่างเช่นเอาพวกกระป๋องพวกขวดพลาสติกถุงพลาสติกไปผ่านกระบวนการบางอย่าง
อัดรูปใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเอาพวกของหมักอะไรเงี้ยพวกเศษดอกไม้หาเหลือใบไม้พวกนี้ไปหมักเป็นปุ๋ยเนาะอย่างนี้เป็นต้นโอเคต่อมาอีกหลักหนึ่งที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อนำไปใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักนี้นี่ใช้ได้ทุกอาชีพเลยนะแล้วก็รวมถึงในเรื่องนี้ด้วยก็คือเขาบอกว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมันก็จะมีทั้งหมด3ห่วง2เงื่อนไขใช่ไหมตามหลักนี้เลยก็คือเป็นสิ่งที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ป.1อนุบาลเลยมั้งก็คือเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แบบใช้ได้กับทุกเรื่องทุกคนและทุกสถานการณ์จริงๆนะก็คือมันจะประกอบไปด้วยห่วงพอประมาณใช่ไหมพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีหมายความว่ายังไงพอประมาณก็ตรงตัวเวลาก็คือใช้ทรัพยากรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอันนี้ก็จะช่วยตัดของในเรื่องของการใช้การเปลืองทรัพยากรได้ส่วนความมีเหตุผลเนี่ยก็คือดูแล้วว่าเราควรที่จะใช้ทรัพยากรนี้นะมันคุ้มค่านะอะไรแบบนี้ต่อไปการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยก็อาจจะในเรื่องของเราอาจจะมีการเซฟทรัพยากรเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอย่างเช่นการรักษาอนุรักษ์ป่าไม้เอาไว้อะไรเงี้ยคือเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยป่าไม้บนโลกอะไรเงี้ยมันก็เยอะมากใช่ปะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าโอเคป่าหนึ่งเราตัดมาทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยโดยที่อีกครึ่งนึงก็เหลือไว้อยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็อาจจะไม่พอเพราะว่ามันอาจจะเกิดภัยพิบัติบางอย่างที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะให้ป่าไม้อ่ะมันอยู่เต็มๆของมันตลอดเวลาหรืออย่างดีที่สุดก็คือแบบประมาณ 80% ก็ยังดีอะไรเงี้ยเผื่อเกิดภัยพิบัติอย่างเช่นฝนตกหนักแล้วน้ำท่วมเนี่ยถ้าไม่มีป่าไม้ก็คืออาจจะทำให้เกิดดินถล่มได้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้เนาะก็อันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติส่วน2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขความรู้แล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมก็ในการใช้หลักนี้เนี่ยก็จะต้องมีความรู้แล้วก็ประกอบกับคุณธรรมคู่กันไปด้วยนั่นเองโอเคก็สำหรับบทนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็คือจากที่เราได้เรียนไปก็คือเราจะพูดหลักๆถึงปัญหาแล้วเราจะพูดถึงวิธีการในการช่วยป้องกันปัญหานั้นหรือว่าช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนาะก็เดี๋ยวเราไปทำคำถามไทยบทกันในคลิปถัดไปเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้ทำความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยไม่เก่งได้ไงจริงป่ะ